เดี๋ยวพอพื้นที่ขาดหายไปกลายเป็นว่าพื้นที่การปลูกเรานี่รัฐก็พูดในภาษาที่รวมข้อมูลเราของเราเป็นทีปัจจุบันได้ยังลงอะไรไหมลงเข้าหรือยังเข้าแล้วจะเป็นสิริกรไหมเป็นค่ะเป็นสิริกรตักเกาะนู้นน่ะคุณฝางค่ะคุณฝางเหรอมาปรับหรือว่ายังไงเอาแต่ว่าในกรณีนี้ไม่เคยเข้าสู่ระบบนี้มาก่อนใช่ไหมเข้าไปไว้เข้ามาได้นะตามชื่อที่อยู่ในการมาในที่เบอร์โทรชื่อทางตามที่ชื่อได้ตามได้เลยแต่ว่าสีเขียวอ่ะขอให้ทุกคนเขียนหมดเลยอ๋อไม่ต้องหมายหมดเลยไม่ต้องชื่อครับเปลี่ยนหัวหน้าคนเดินใหม่ใช่ไหมใช่ครกรณีที่เกษตรกรมาขึ้นทะเบียนให้เป็นปัจจุบันนี่ทำไมต้องมาขึ้นทะเบียนเพราะอะไรครับจะทางเกษตรคือ ในเรื่องทะเบียนเกษตรกรนะครับของกระทรวงเกษตรหรือกรมเหลืองเกษตรนี่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ปี45มาแล้วนะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้พี่น้องเนี่ยมาขึ้นทะเบียนด้วยความสมัครใจอยากให้ข้อมูลเนี่ยมันเป็นปัจจุบันใกล้เคียงความจริงมากที่สุดของการปลูกพืช เพราะถ้าพี่น้องปลูกไปแล้วถ้าไม่มาขึ้นทะเบียนนี่กลายเป็นว่าข้อมูลนี่ตกหล่นเวลารัฐจะดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดในมาตรการส่งเสริมการปลูกพืชหรือว่า เป็นจะเอาฐานข้อมูลเนี้ยไปใช้ในการสวัสดิการของรัฐนี่ถ้าข้อมูลขาดหายไปนี่กลายเป็นว่า พี่น้องบางส่วนนี่จะเสียสิทธิ์ในการได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐเพราะงั้นก็เลยว่า อยากให้พี่น้องนี่แหละได้มาปรับปรุงหรือปลูกพืชใหม่ก็มาแจ้งให้เป็นปัจจุบันตรงกับความจริงมากที่สุดแต่ทั้งนี้นั้นพี่น้องต้องปลูกไปแล้วนะครับไม่ใช่พี่น้องว่าจะปลูกข้าวจะปลูกข้าวโพดจะปลูกมะพร้าวแต่ยังไม่ปลูกมาแจ้งนี่ไม่ได้นะครับต้องปลูกไปแล้วพืชไร่หรือว่าพืชผักหรือว่าข้าวนี่ปลูกไปแล้วอย่างน้อย15วันเรามั่นใจว่ามันยืนต้นแล้วตั้งใจจะปลูกเพื่อให้ได้ผลผลิตจึงมาแจ้งเข้าสู่ระบบทะเบียนเกษตรกรได้นะครับก็ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องเกษตรกรได้ทราบด้วยครับ